สวัสดีอาจารย์ปลายทางทุกท่านแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับอาจารย์สิริพรนะคะในคาบเช้าๆแบบนี้นะคะหนึ่งคาบเรียนนะคะในรายวิชานะคะความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพนะคะตอนนี้นักเรียนก็คงจะเตรียมความพร้อมกันแล้วนะนะคะเดี๋ยวทำการทักทายกันก่อนเลยดีกว่าเนาะช่วงเช้าแบบนี้นะคะใครที่ยังไม่ได้เข้ามาทักทายอาจารย์แป้งนะคะก็รีบเข้ามาทำการทักทายกันด้วยนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะเดี๋ยวรอสกายขึ้นนิดนึงว่าตอนนี้มีใครเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์แป้งบ้างนะคะโอเคนะคะก็จะมีนะคะศูนย์นิคมสยามนะคะแล้วก็ตามด้วยรังสิตห้องเรียนที่2นะคะแล้วก็เป็นโรงเรียนพาณิชยการเชียงใหม่ค่ะแล้วก็ตามด้วยศูนย์ชลบุรีนะคะแล้วก็พระราม2นะคะแล้วก็จรัญสนิทวงศ์นะคะยังไม่ได้ทานอะไรเลยเนาะวันนี้อาจารย์แป้งยังไม่ได้ทานข้าวเลยนะคะแต่ว่าทานโยเกิร์ตไปแล้วนะคะช่วงเช้าแบบนี้นะนะคะขอบคุณจรัญมากเลยนะที่เป็นห่วงนะคะโอเคนะเดี๋ยวอาจารย์แป้งขึ้นหัวข้อไว้ก่อนละกันนะว่าวันนี้เราจะเรียนรู้ในเรื่องของอะไรกันนะคะหลังจากนั้นเราจะมาดูคลิปวิดีโอนะคะว่านะคะมีอะไรบ้างที่เกี่ยวกับหัวข้อนี้ที่เน้นในเรื่องของความสำคัญในเรื่องของการปฏิบัติตนในงานอาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพนะคะนักเรียนจดหัวข้อเลยนะคะส่วนตัวข้างล่างนี้นะคะจะเป็นเว็บไซต์นะคะเวลานักเรียนจะส่งงานหรือว่านะคะนักเรียนจะต้องการเข้าไปอัปโหลดงานต่างๆนะคะก็ PTC PLMS เลยนะคะจดหัวข้อเรียบร้อยแล้วแจ้งอาจารย์แป้งด้วยนะคะค่ะแล้วอีกหนึ่งโรงเรียนนะคะสวัสดีวิทยาลัยพาณิชยการลานนาและเทคโนโลยีค่ะขอบคุณดอกไม้ขอบคุณหัวใจขอบคุณรอยยิ้มที่ส่งมาให้นะคะลานนาอาจจะหัวข้อเรียบร้อยแล้วนะคะทุกๆคราบนะคะทุกๆคราบเลยเดี๋ยวอาจารย์แป้งจะให้นักเรียนดูเศรษฐกิจพอเพียงด้วยอย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าในการประกอบอาชีพหรือการดำรงชีวิตอยู่นะคะเราก็จะต้องมีแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะมาอยู่ในชีวิตประจำวันของเราอยู่แล้วนะคะสามารถนำแนวทางตรงนี้มาดำรงใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะคะวันนั้นได้พูดถึงว่าเราควรจะปฏิบัติให้พอมีพอกินมีพอมีพอกินนี้ก็แปลว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองถ้าแต่ละคนมีพอมีพอกินก็ใช้ได้ยิ่งถ้าทั้งประเทศมีพอมีพอกินก็ยิ่งดีและประเทศไทยก็เวลานั้นก็เริ่มจะเป็น
ไม่พอมีพอกินบางคนก็มีมากบางคนก็ไม่มีเลยแต่สมัยก่อนนี้พอมีพอกินมาสมัยนี้ชักจะไม่มีพอมีพอกินจึงต้องเป็นนโยบายที่จะทำเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อที่จะให้ทุกคนพอเพียงได้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานมานานกว่า30ปีเป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทยเป็นแนวคิดการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาทคำนึงถึงความพอประมาณความมีเหตุผลการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเองตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตที่สำคัญจะต้องมีสติปัญญาและความเพียรซึ่งจะนำไปสู่ความสุขในการดำเนินชีวิตอย่างแท้จริงเมื่อกี้เศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาที่พระองค์ท่านพระราชทานในลักษณะเป็นธรรมะหรือปรัชญานั้นจะมีหลักใหญ่อยู่ไม่กี่ประการนะครับผมคิดว่าใช้ได้หมดเลยแม้กระทั่งการดำรงชีวิตประจำวันของเราเนี่ยสามคำหลักๆนั้นคือทำอะไรนั้นให้ยึดคำว่าพอประมาณมีเหตุมีผลและมีภูมิคุ้มกันอันนั้นหมายความว่าอะไรครับอย่าทำอะไรเกินตัวก่อนอื่นต้องรู้จักตัวซะก่อนต้องประเมินตัวเองซะก่อนก่อนที่จะประมาณตนได้ต้องเห็นว่าตัวเองอยู่ที่ไหนขนาดไหนนะครับแล้วต่อจากนั้นเมื่อรู้จักตัวเองแล้วก็ใช้เหตุใช้ผลคือพูดง่ายๆว่าใช้สติปัญญาอย่าใช้อารมณ์และอย่าลืมคำสุดท้ายด้วยพรุ่งนี้อะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นต้องมีภูมิคุ้มกันซึ่งสมัยนี้เขาเรียกบริหารความเสี่ยงนั่นเองปัจจุบันพระองค์ท่านสอนทันสมัยมากนะครับใช้ได้กับยุคนี้สมัยนี้พระองค์ท่านยังมีเงื่อนไขที่ประกอบด้วยจะทำอะไรนั้นต้องมีความรู้ความรอบรู้ความรอบคอบด้วยเพราะโลกเปลี่ยนทุกวันเราอย่าลืมเงื่อนไขสุดท้ายต้องซื่อสัตย์จริงมีจริยธรรมคุณธรรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ถอยหลังหากจะเผชิญโลกและอยู่กับโลกนี้อย่างมั่นคงอย่างสมดุลและอย่างยั่งยืนได้ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วยคุณสมบัติคือความพอประมาณซึ่งหมายถึงความดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นความมีเหตุผลหมายถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นอย่างรอบคอบภูมิคุ้มกันหมายถึงการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งนี้จะต้องมีเงื่อนไขของการตัดสินใจและดำเนินกิจกรรมต่างๆให้อยู่ในระดับพอเพียง2ประการประการแรกเงื่อนไขความรู้อันประกอบด้วยความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องรอบด้านความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัติประการที่2คือเงื่อนไขคุณธรรมที่จะต้องเสริมสร้างซึ่งประกอบด้วยมีความตระหนักในคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทนมีความเพียรใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงสามารถประยุกต์ใช้ได้ทุกระดับทุกสาขาทุกภาคของเศรษฐกิจไม่จำเป็นจะต้องจำกัดเฉพาะแต่ภาคการเกษตรหรือภาคชนบทแม้แต่ภาคการเงินภาคอสังหาริมทรัพย์และการค้าการลงทุนระหว่างประเทศโดยมีหลักการที่คล้ายคลึงกันคือเน้นการเลือกปฏิบัติอย่างพอประมาณมีเหตุมีผลและสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเองและสังคมค่ะ
ันนี้ก็เป็นแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะตอนเช้าแบบนี้อาจารย์แป้งยังไม่ได้มีอาชีพอะไรเปิดให้นักเรียนได้ชมกันแต่ก็จะเป็นในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะนักเรียนถามว่าต้องจดไหมไม่ต้องจดนะเพราะว่าอาจารย์แป้งเปิดนักเรียนนะคะดูเกือบทุกคาบอยู่แล้วนักเรียนไม่จำเป็นต้องจดก็ได้นะคะหวังว่านักเรียนเนี่ยจะสามารถจดจำนะคะจดจำทุกสิ่งทุกอย่างที่อาจารย์แป้งนำมาให้นักเรียนนะคะนะคะต่อไปเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวเราจะไปทราบจุดประสงค์การเรียนรู้กันนะคะมีด้วยกันทั้งหมด3ข้อข้อแรกเลยนะคะอธิบายหลักการปฏิบัติตนในงานอาชีพได้ข้อที่2นะคะอธิบายจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจได้ข้อที่3ค่ะอธิบายจรรยาบรรณวิชาชีพได้ตอนนี้นะคะศูนย์สุราษฎร์เข้ามาทักทายนะคะสวัสดีศูนย์สุราษฎร์สวัสดีลำปางค่ะลำปางบอกว่าตอนนี้อากาศดีมากค่ะจันขาน่าเรียนมากเลยน่าเรียนนะต้องเรียนจริงๆนะไม่ใช่แอบหลับนะคะแล้วก็ตามด้วยสวัสดีนะคะวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรีด้วยค่ะและอีกหนึ่งเรียนนะคะศูนย์จารันค่ะนี่ศูนย์จารันนี่ก็เข้ามาพูดคุยได้ตลอดเวลาเลยนะคะถ้าตอนนี้นักเรียนมีอะไรสงสัยไม่เข้าใจนะคะในเรื่องของไดอารี่เฟซชีทของอาจารย์แป้งนะคะหรือว่านะคะในเรื่องของงานต่างๆก็สามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของหลักปฏิบัติตนในงานอาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพนะคะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้โจทย์จุดประสงค์การเรียนรู้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะอาจารย์แป้งนะคะก็จะเปิดคลิปวิดีโอให้นักเรียนได้ชมนะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการนะคะบริหารงานนะคะโดยผู้บังคับบัญชาการและดูวิธีการปฏิบัติงานของพนักงานนะคะเพราะว่าเราอ่ะเรียนในเรื่องของหลักปฏิบัติตนในงานอาชีพจรรยาบรรณและจริยธรรมในงานอาชีพนะคะนักเรียนจะได้ศึกษาพฤติกรรมต่างๆของพนักงานนะคะและได้ศึกษาพฤติกรรมต่างๆของผู้บังคับบัญชาด้วยว่าลักษณะเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรลักษณะนี้พึงปฏิบัติไหมตรงนี้พึงปฏิบัติหรือเปล่าหรือข้อไหนไม่ควรข้อไหนควรนะคะเรียบร้อยแล้วจ้างอาจารย์แป้งด้วยนะคะนะคะสุราส่งดอกไม้มาให้ขอบคุณมากๆเลยนะคะนะคะสวัสดีวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการกาฬสินธุ์ค่ะนะคะกาฬสินธุ์บอกเรียบร้อยแล้วนะคะโรงเรียนอื่นล่ะเรียบร้อยแล้วหรือยังจ๊ะเดี๋ยวอาจารย์ตั้งจะเปิดคลิปวิดีโอให้นักเรียนได้ชมกันโอเคลำปางเรียบร้อยแล้วเช่นกันนะคะช่วงเช้าแบบนี้นะอาจารย์แป้งว่าถ้าโรงเรียนใดมาแล้วเนี่ยรบกวนสกายมาหาอาจารย์แป้งด้วยนะจะได้ทราบกันนะว่าอยู่หรือเปล่านะกลัวจะหายไปกันหมดแล้วนะคะอ
นะคะสวัสดีรังสิตห้องเรียนที่1ด้วยค่ะสวัสดีนะคะวิทยาลัยเทคโนโลยีพันชัย101สวัสดีศูนย์นครสวรรค์นะบอกว่ายังอยู่ครับอาจารย์รังสิตบอกฝนตกแดดออกนะคะเพชรบุรีเรียบร้อยแล้วนะคะส่งหัวใจมาให้อาจารย์ละแล้วก็สวัสดีพนิชยการเชียงใหม่ด้วยค่ะไปต่อเลยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนะเดี๋ยวเราไปดูผู้บริหารกันแล้วก็ไปดูนะคะว่าพนักงานเขาปฏิบัติตนอย่างไรกันบ้างนะคะอาจารย์แป้งอยากให้นักเรียนสังเกตนะคะในเรื่องของวิธีการสนทนานะคะว่าวิธีการสื่อสารวิธีการสนทนามีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ในเรื่องของการปฏิบัติตนของพนักงานให้นักเรียนดูด้วยนะว่าการปฏิบัติตนของพนักงานมันมีข้อเสียอย่างไรและมีข้อดีอย่างไรบ้างด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะนี่ผมไม่รู้เรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับคุณบดีแต่เอาเป็นว่าผมถามตรงๆเลยคุณมีพี่น้องฝาแฝดนะกี่คนผมก็รับมาทำงานหมด35 36คนผมรับหมดเลยก็ได้เพราะผมเบื่อที่จะทำลูกค้าในโทรมาบ่นด่าเรื่องพนักงานของเราทำงานล่าช้าพูดจาไม่รู้เรื่องไม่รู้ขั้นตอนการทำงานถึงแม้จะมีเซอร์วิสไปแต่ก็แบลไม่รู้เรื่องสักอย่างหนึ่งสรุปง่ายๆคือเขาต้องการจะติดต่อทำธุรกิจกับคุณบดีคนเดียวเท่านั้นเพราะคุณรู้เรื่องมากที่สุดคุณเข้าใจผมมากที่สุดออกซิเจนหน่อยไหมคะต่อป๋องเลยจะไม่ตายมุกเลยเราหรือเปล่าแต่มันจะตายเร็วนี่แหละทำไมล่ะคะจะมันจะโถมด่าคุณหูของระเบิดแตกตายเต้นเต้นแล้วก็เต้นเลยเดี๋ยวเรียกหาทางแก้ไขปัญหาให้โอ้โหนะคะสวัสดีค่ะค่ะอะไรนะคะอยากทราบชนิดกับตัวอย่างผ้าที่ใช้ทำชุดพนักงานดับเพลิงสักครู่นะคะนี่เธอชุดพนักงานดับเพลิงเขาใช้ผ้าอะไรทำกันน่ะพยาบาลมั้งนี่ฉันถามเรื่องชุดพนักงานดับเพลิงนะไม่ใช่รองเท้าแล้วเธอรู้หรือเปล่านะชาอ๋อฉันจะไปรู้ได้ไงอ่ะฉันไม่ใช่พนักงานดับเพลิงนะจ๊ะนู่นไปถามเยสโลชานู่นสโลชาคือพอดีลูกค้าอยากรู้เรื่องชุดพนักงานดับเพลิงว่าทำจากผ้าอะไรนะเธอพอจะรู้บ้างไหมชุดพนักงานดับเพลิงเหรอก็ต้องน่าจะใช้ผ้าที่ทนไฟได้เนาะงั้นเดี๋ยวฉันช่วยหาข้อมูลให้แล้วกันนะช้าเป็นเป่าอย่างเงี้ยแล้วก็สโลสมชื่อเลยนะจ๊ะนี่ฉันว่านะเธอไปถามผู้จัดการดีกว่าสนใจผู้จัดการคะผู้จัดการคะค่ะเจ้านายคุณมานี่เหรอผมเองนะนี่เร่งงานทุกอย่างที่คุณทำไว้นะแล้วรีบนะนัดประชุมไม่ได้เลยขายทุกคนให้ผมด่วนเลยค่ะด่วนที่สุดเลยค่ะได้สรุปพนักงานขายที่ดีควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้นะคะมาสรุปกับอาจารย์แป้งก่อนดีกว่าพนักงานขายที่ดีควรจะมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างคะเดี๋ยวอาจารย์แป้งจะบอกเนี่ยนักเรียนฟังจากคลิปวิดีโอแต่ตอนนี้นักเรียนต้องช่วยอาจารย์แป้งก่อนว่าพนักงานขายที่ดีควรจะมีลักษณะอย่างไรคะใครตอบอาจารย์แป้งได้บ้างรวดเร็วๆช่วยกันตอบเร็วจากดูคลิปวิดีโอแล้วดูซิพนักงานขายมีอะไรบ้างที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ถูกต้องนะมันไม่ใช่แบบนี้แล้วข้อดีของพนักงานขายเรามีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างรวมด้วยช่วยกันในการตอบเร็วอาจารย์แป้งรอคำตอบอยู่นะสงสัยตอนนี้นักเรียนกำลังพิมพ์สกายกันอยู่แน่เลยยังไงบ้างนะคะเจ้านายบอกว่าโอ้โหอยากผมอยากได้คนทำงานอย่างคุณมณีจังเลยมีฝาแฝดไหมมีญาติพี่น้องเหมือนคุณมณีไหมผมอยากได้แสดงว่าคุณมณีมีลักษณะเป็นอย่างไรและพนักงานที่แตกต่างจากคุณมณีเนี่ยแตกต่างอย่างไรนะคะสุราธานีตอบมาแล้วบอกว่ารักในงานบริการรักในงานบริการแล้วมีอะไรอีกคะสุราตอบมาแล้วนะสบายตัวละต่อไปเลยมาอีกหนึ่งโรงเรียนศูนย์นครสวรรค์นะคะบอกว่า
มีความรู้เกี่ยวกับสินค้าที่ขายรักงานบริการถูกต้องค่ะหาดใหญ่สงขลาเชียงใหม่อุดรอยุธยารังสิตยังไม่ตอบมาเลยนะรีบตอบมาเลยเร็วๆคุณสมบัติที่ดีของพนักงานขายนะคะลำปางตอบมาแล้วว่าพนักงานที่ดีต้องขยันรักในงานที่ทำแล้วก็ซื่อสัตย์ด้วยโอ้โหนะคะเป็นคำตอบที่เยี่ยมยอดมากเลยนะคะสำหรับศูนย์ลำปางโรงเรียนอื่นล่ะตอนนี้โรงเรียนนะวิทยาลัยเครือข่ายยังไม่มีใครตอบมาเลยนะส่งตัวแทนมาหน่อยสิตอบอาจารย์แป้งหน่อยว่าพนักงานขายที่ดีมีลักษณะเป็นอย่างไรจากดูคลิปวิดีโอแล้วเนี่ยเราสามารถเปรียบเทียบได้เลยนะว่าคุณมณีเนี่ยมีความแตกต่างจากพนักงานขายทั่วๆไปอย่างไรบ้างนะคะรังสิตห้องเรียนที่2บอกว่าพนักงานที่ดีต้องรักในงานบริการค่ะรักในงานที่ตัวเองทำนะเก่งมากๆเลยนะคะทีนี้หลายโรงเรียนตอบมาแล้วศรีธนามาละศรีธนาบอกว่าซื่อสัตย์ขยันอดทนรักงานบริการนะคะแล้วก็ศูนย์จรานบอกว่าบุคลิกภาพดีซื่อสัตย์พูดจาไพเราะค่ะอาจารย์เก่งมากๆเลยนะคะนั้นเราไปฟังกันเลยดีกว่านะว่าคุณสมบัติที่ดีของพนักงานขายมีอะไรบ้างนะคะโอ้โหหลายโรงเรียนเลยตอบมาเดี๋ยวตอบอีกนิดนึงนะคะกาญจนบุรีบอกว่ามีความอดทนในการทำงานค่ะและนะคะพนิชยการเชียงใหม่บอกว่ามีความรับผิดชอบมีความรู้เกี่ยวกับสินค้ารักงานบริการครับโอ้โหกดนิ้วโป้งกดไลค์ให้เลยว่าเก่งที่สุดเลยเด็กๆของอาจารย์แป้งเนี่ยนะคะนั่นเราไปชมกันเลยดีกว่านะคะเบรกงานทุกอย่างที่คุณทำไว้นะแล้วรีบนะนัดประชุมไม่ได้เลยขายทุกคนให้ผมด่วนเลยค่ะด่วนที่สุดเลยค่ะไปสรุปพนักงานขายที่ดีควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 1. ความรู้เรื่องสินค้าและบริการหรือ product knowledge คือมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสินค้าบริการและขั้นตอนการผลิตรวมถึงสามารถตอบข้อซักถามและให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าและบริการได้ 2. ความสามารถในการสื่อสารและเจรจาหรือ communication skills คือสามารถสื่อสารข้อมูลได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเพื่อให้ผู้รับสื่อเข้าใจรวมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและจูงใจให้ยอมรับอย่างเต็มใจซึ่งเกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่าย 3. ความรู้ด้านความต้องการของลูกค้าและตลาดหรือ customer knowledge คือมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าและตลาดโดยรับฟังและวิเคราะห์ความคาดหวังเพื่อใช้ในการวางแผนการขายและนำเสนอสินค้าและบริการ 4. การมีจิตใจรักการบริการหรือ service mind คือมุ่งมั่นให้การบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจและสัมพัทธภาพที่ดีให้กับลูกค้าการกำหนด competency แต่ละระดับอาจจะมากหรือน้อยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละประเภทขององค์กรเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะการเป็นพนักงานขายที่ดีควรจะรู้จักสินค้าที่ตัวเองขายถ้าพนักงานขายไม่รู้จักสินค้าที่ตัวเองขายแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับตัวเราไม่รู้จักตัวเราเองเราไม่รู้ว่าเรามีค่าแค่ไหนมีข้อดียังไงถ้าเป็นแบบนี้แล้วใครจะมาสนใจเราถูกไหมมีหน้าฉันถึงขายมีออกสักทีแล้วเราควรจะทำยังไงดีล่ะคะผู้จัดการง่ายนิดเดียวธุรกิจของเราเนี่ยเป็นธุรกิจการเม้นใช่ไหมค่ะเราสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โรงงานตอนที่พี่เป็นพนักงานขายเนี่ยนะพี่ไปโรงงานบ่อยมากๆเลยพี่ไปดูงานของลูกค้าให้เป็นไปตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งแล้วนอกจากนั้นพี่ก็เลยถือโอกาสเรียนรู้ขั้นตอนในการผลิตด้วยทำให้พี่เนี่ยสามารถที่จะตอบคำถามลูกค้าได้ทุกคำถามเลยเชื่อไหม
นั้นไอการไปโรงงานเพื่อเรียนรู้ตัวสินค้าเนี่ยมันมีความจำเป็นกับพนักงานขายอย่างพวกเรามากขนาดนั้นเลยครับพี่มันก็ไม่มีใครตอบได้หรอกนะว่าจำเป็นมากน้อยแค่ไหนอ่ะมันขึ้นอยู่กับเราว่าเราเนี่ยพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองมากแค่ไหนถ้าเราไปโรงงานและเรียนรู้ขั้นตอนในการผลิตเนี่ยเราก็สามารถที่จะตอบคำถามลูกค้าได้ใช่ไหมว่าตอนนี้มันอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วขั้นตอนนี้ต้องใช้เวลากี่วันอีกกี่วันถึงจะส่งสินค้าได้ถึงมือลูกค้าของเราได้โดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาไปถามฝ่ายผลิตเขาอีกครั้งนึงเลยเข้าใจไหมจากการไปศึกษาดูงานแล้วทีมงานฝ่ายขายของคุณมณียังได้พัฒนา competency เพิ่มเติมในหลักสูตรเทคนิคการเจรจาต่อรองแบบวินวินการวัดความพึงพอใจของลูกค้าขายอย่างไรโดนใจลูกค้าเทคนิคการถ่ายทอดความต้องการของลูกค้าสู่ผลิตภัณฑ์และกระบวนการฉันตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยแล้วค่ะสินค้าของคุณกำลังอยู่ในขั้นตอนการผลิตนะคะคาดว่าจะเสร็จไม่เกิน3วันค่ะค่ะรับรองค่ะรายละเอียดทุกอย่างจะถูกต้องตามออเดอร์เป๊ะเพราะเซลล์ของเราเขาไปทำงานเองที่โรงงานเอ๊ะเขาไปดูแลการทำงานด้วยตัวเองเลยค่ะได้ค่ะถ้าได้จัดส่งก็ประมาณ2วันแต่ถ้าสะดวกรับที่บริษัทก็ได้เลยทันทีตกลงจะรับเป็นหน้าไฮเวย์หรือซุปเปอร์สตรีมดีคะเออรอเล่นค่ะบริษัทรับประกันการไม่ได้ขายพิซซ่าค่ะครับไม่ต้องห่วงครับสินค้าของเราทุกชิ้นรับประกันคุณภาพแน่นอนครับคุณภาพดีเหรอคะหมอไม่ละค่ะไปแค่ในนาคนนะคะเราจะมีช็อปที่พารากอนค่ะแหมแล้วต่อจากนั้นเนี่ยบริษัทเราก็คงจะเข้าตลาดยิ่งนะคะและสุดท้ายก็คงจะมีทีมเป็นตัวของตัวเองนะคะไม่อยากจะคุยเลยนะคะเนี่ยค่ะค่ะค่ะดีค่ะขอบคุณค่ะนี่ผมไม่รู้เรื่องทั้งหมดมันเกิดนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะพนักงานนะคะสามารถนะคะปรับเปลี่ยนตัวเองเรียนรู้งานได้อยู่ตลอดเวลานะคะทำให้เจ้านายเนี่ยเกิดความสบายใจนะคะนี่คือสิ่งที่พนักงานขายนะคะควรจะปฏิบัตินะคะนะคะนักเรียนดูไปแล้วเนี่ยนักเรียนก็พอจะทราบแล้วนะว่าวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงานถ้าเราอยู่ในฐานะพนักงานขายเราควรจะปฏิบัติตนอย่างไรเพราะว่าต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องไปโรงร้านอยู่แล้วใช่ไหมคะโรงร้านเซเว่นเราก็ควรจะต้องรู้ว่าเราควรจะต้องรู้จักอะไรบ้างรู้จักการวางตัวอย่างไรบ้างการปฏิบัติตนอย่างไรบ้างนะคะสไลด์ต่อไปกันเลยดีกว่านะคะหลักการปฏิบัติตนในงานอาชีพนะคะจากดูคลิปวิดีโอไปแล้วก็พอจะสรุปใจความต่างๆได้แล้วนะคะอย่างที่นักเรียนสรุปไปนะคะต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของการสื่อสารในงานอาชีพการสื่อสารในงานอาชีพนะคะการสื่อสารที่ดีนะคะก็จะมีคุณค่าของภาพลักษณ์และองค์กรนะคะการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการสื่อสารในงานอาชีพนะคะการปฏิบัติตนการติดต่อสื่อสารในการทำงานนะคะมีหลายทิศทางด้วยกันแล้วก็มีแหล่งข่าวมากมายนะคะซึ่งอาจจะมาทั้งในรูปแบบของการพูดหรือการเขียนก็ได้นะคะทั้งสองรูปแบบนี้จะเห็นได้ว่าในการทำงานนะจะต้องมีการสื่อสารกันอยู่ตลอดเวลาทั้งผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานนะคะหรือว่าผู้ที่มาติดต่อสื่อสารเกี่ยวข้องนะคะในแต่ละวันนะคะเราจะพบปะแต่ละคนเนี่ยที่มีลักษณะนิสัยที่แตกต่างกันไปนะคะการปฏิบัติตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมการวางตัวและการปฏิบัติตัวและการสื่อสารกับคนรอบข้างจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถปฏิบัติงานได้ดีและราบรื่นและที่สำคัญก็คือจะทำให้ผู้คนที่อยู่รอบข้างเราเนี่ยนะคะมีความพึงพอใจเกิดขึ้น
ทักษะในการบริหารต่างๆนะคะจากที่นักเรียนดูคลิปวิดีโอไปนะคะเมื่อสักครู่นี้เห็นไหมคะว่าคุณมณีเนี่ยจะมีทักษะในการสื่อสารกับผู้บังคับบัญชาและมีทักษะในการสื่อสารกับลูกน้องนะคะทักษะในการสื่อสารบอกไปแล้วนะว่าเป็นอะไรที่สำคัญมากๆเลยนะคะนั้นเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของวิธีการสื่อสารในการทำงานกันดีกว่านะคะวิธีการสื่อสารในการทำงานนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมักจะใช้วิธีการสื่อสารโดยการพูดเหมือนตัวอาจารย์แป้งอะค่ะเวลาสอนนักเรียนก็จะใช้วิธีการสื่อสารโดยให้นักเรียนเนี่ยนะสื่อสารผ่านระบบสกายสื่อสารผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะคะนั้นก็แสดงว่าภายในองค์กรเนี่ยก็อาจจะมีวิธีการสื่อสารแบบนี้เหมือนกันอาจจะมีวิธีการสื่อสารโดยการพูดการเขียนหรืออาจจะวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ก็ได้นะคะนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการสื่อสารในการทำงานดีกว่าว่าอันดับที่หนึ่งเลยวิธีการสื่อสารนะคะโดยผู้บังคับบัญชานะคะผู้บังคับบัญชานะคะในองค์กรของเราเนี่ยส่วนใหญ่ควรจะใช้การสื่อสารนะคะสองทางระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชานะคะซึ่งจะช่วยให้เกิดความเข้าใจกันในการทำงานผู้บังคับบัญชาและผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชานะคะควรจะมีลักษณะนะคะของการมีทั้งพระเดชแล้วก็พระคุณนะคะก็คื มุ่งความสัมพันธ์ในงานที่ผู้บังคับบัญชาจะต้องแสดงความสามารถนะคะนักเรียนอย่างที่นักเรียนเห็นนะว่าผู้บังคับบัญชาเนี่ยจะต้องสามารถระงับสติอารมณ์ได้แล้วก็นะคะค่อยๆคิดค่อยๆแก้ปัญหาอยู่ๆจะไปโวยวายกับพนักงานเลยได้มั้ยคะไม่ได้นะคะนักเรียนคิดว่าผู้บังคับบัญชาควรจะมีลักษณะนิสัยอย่างไรคะแล้วถ้านักเรียนไปทำงานร้านเซเว่นผู้บังคับบัญชาของนักเรียนก็คือผู้จัดการ FC แล้วก็เขตถูกต้องไหมคะนักเรียนนะคะคิดว่าผู้บังคับบัญชาควรจะมีลักษณะอย่างไรนะคะกาลสินบอกว่านิสัยดีแยกออกมาได้ไหมคะไอ้คำว่านิสัยดีนี่คืออะไรบ้างถ้าเกี่ยวข้องกับในการทำงานนะคะลักษณะเป็นอย่างไรบ้างคะนะคะเชียงใหม่บอกว่าอารมณ์ดีสมเหตุสมผลหาดใหญ่บอกว่ามีความเป็นธรรมเพชรเกษมบอกว่าเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูงลำปางตอบว่าเข้าใจพนักงานแก้ไขปัญหาได้ดีไม่สองมาตรฐานตากบอกว่าใจเย็นนครสวรรค์บอกว่ามีเหตุผลรับฟังความคิดเห็นของลูกน้องมีความยุติธรรมเพชรบุรีบอกว่าพูดจาดีไม่ใช้อำนาจกาฬสินธุ์บอกว่าฟังเหตุฟังผลพนิชยการเชียงใหม่บอกว่ามีความเป็นผู้นำนะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือสิ่งที่นักเรียนอยากได้จากผู้บังคับบัญชานะคะนั้นและที่นี้ผู้บังคับบัญชาเนี่ยนะคะก็นักเรียนเข้าใจอยู่แล้วว่าจะอยู่ในตำแหน่งที่อยู่ในระดับสูงนะคะรักตัวนักเรียนเองเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาก็จะต้องรู้จักนะคะรู้จักวางตัวว่าควรจะวางตัวอย่างไรทำอย่างไรให้ผู้บังคับบัญชาการพอใจนะคะเช่นในเรื่องของการปฏิบัติงานการปฏิบัติตนดูในคลิปวิดีโอนักเรียนก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าคุณมณีปฏิบัติตนอย่างไรต่อผู้บังคับบัญชารู้งานอย่างไรและคุณมณีปฏิบัติกับลูกน้องอย่างไรนะคะอันนี้คือตัวอย่างที่ดีในอันนั้นเดี๋ยวอาจารย์แป้งจะให้นักเรียนชมคลิปวิดีโอ3คำพูดที่ผู้บริหารไม่ควรพูดนะคะต่อไปไม่แน่นะในอนาคตนะคะนักเรียนอาจจะเป็นผู้บริหารขึ้นมาก็ได้นั้นเดี๋ยวเราไปชมกันนะว่าสิ่งใดบ้างที่ผู้บริหารไม่ควรจะพูดนะคะนั้นเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีครับแล้วพบกับผมครับวันนี้กับดร.เอกฤทธิ์เลี้ยงพาณิชย์ทิปส์วันนี้ครับที่ผมจะมาคุยให้ฟังนั้นคือเรื่องของ3คำครับที่เมเนเจอร์และผู้บริหารนั้นไม่ควรจะหลุดออกมาจากปากข้อที่1ครับเป็นไปไม่ได้คำว่าเป็นไปไม่ได้นั้นทำให้คนนั้นหมดความรู้สึกที่อยากจะคิด
และเป็นลูกค้าที่พูดก็เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ในขณะเดียวกันครับคนที่มาพูดลูกน้องของคุณหรือพนักงานของคุณนั้นมีมุมมองครับว่ามันสามารถทำได้แต่คุณแค่จบบทสนทนาด้วยการที่บอกแค่ว่าโอ๊ยเป็นไปไม่ได้หรอกแล้วก็จบการสนทนาสิ่งนี้ทำให้เกิดการที่ทำให้คนพวกนี้นั้นไม่อยากจะคิดอีกแล้วเพราะว่าเฮ้ยไม่เห็นอยากจะฟังเราเลยไม่เห็นถามเราเลยว่าทำไมเทียบเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ไม่มีการสนทนาเกิดขึ้นแค่บอกว่าเป็นไปไม่ได้ท่านต้องบอกว่าเป็นไปไม่ได้สิ่งที่ควรจะทำคืออะไรถ้าคุณเห็นว่ามันเป็นไปไม่ได้ในมุมมองของคุณทำไมคุณไม่ลองถามเขาล่ะครับว่าอะไรที่ทำให้เขาคิดว่ามันเป็นไปได้ในทางอีกทางนึงครับถ้าเกิดว่าคุณคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ทำไมคุณไม่เอาสิ่งที่มันเป็นปัจจัยที่คุณคิดมันเป็นไปไม่ได้มาแลกเปลี่ยนกันยกตัวอย่างเช่นคุณจะบอกให้มันเป็นไปได้หรอกโอ้ยกว่าจะคุยแบบเนี้ยลูกค้าไม่สนใจประเด็นไม่ใช่ว่ามันเป็นไปไม่ได้หรือไม่ประเด็นก็คือคุณคิดว่าลูกค้าจะไม่สนใจทำไมไม่เอาเรื่องปัญหาของการที่ลูกค้าจะสนใจหรือไม่มาเป็นข้อสนทนาและทำให้เขาเห็นเองว่ามันเป็นไปได้หรือไม่ให้เขาค้นหาคำตอบครับในเมื่อสิ่งที่เขาค้นมาอาจจะคุยกับคุณแล้วอาจจะเห็นว่าเออเขามีอีกมุมมองหนึ่งที่เขาคิดว่ามันเป็นไปได้ก็คือทำยังไงให้ลูกค้าเกิดความสนใจมากกว่าที่จะจบการสนทนาด้วยการที่คิดเองเออเองแปลว่ามันเป็นไปไม่ได้ข้อที่สองครับสิ่งที่ไม่ควรจะพูดก็คือพูดว่าร้ายใครลับหลังการพูดว่าใครลับหลังนั้นในแง่ที่คุณอาจจะมาบ่นครับอาจจะระหว่างเดินมาชงกาแฟหรือเดินไปกินข้าวกับใครแล้วคุณก็นั่งบ่นถึงลูกน้องของคุณหรือบ่นกับคนรอบข้างโดยไม่ยิ่งครับกับลูกน้องสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับสิ่งที่คุณพูดออกมานั้นมันจะไม่ได้อยู่ที่คุณคนเดียวมันจะกระจายออกไปในวงที่คุณไม่สามารถควบคุมได้ประเด็นก็คือหากลูกน้องของคุณได้ยินคำพูดเหล่านี้จากคนอื่นที่ไม่ใช่คุณสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับแน่นอนครับความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างเจ้านายลูกน้องลดลงความเคารพนับถือลดลงและความสัมพันธ์ระหว่างกันลดลงเพราะแทนที่คุณจะบอกเขาตรงๆคุณกลับเอาเรื่องนั้นไปพูดให้คนอื่นฟังหรือเรียกง่ายว่านินทาสิ่งที่เกิดขึ้นจากการนินทานั้นทดลองครับไม่มีใครชอบคุณชอบไหมครับให้ใครเอาคุณเอาเรื่องของคุณมาเล่าให้คนอื่นฟังลับหลังคงไม่ชอบแน่ๆสิ่งที่คุณควรจะทำคืออะไรถ้าคุณมีเรื่องในใจที่คุณไม่พอใจคุณควรจะเรียกเข้ามานั่งแล้วคุยกันต่อหน้าคุยกันตรงๆ ตรงไปตรงมาในแบบของการที่สั่งสอนอบรมให้คำแนะนำหรือแม้กระทั่งบอกเข้าไปตรงๆว่าทำแบบนี้นั้นคุณไม่พอใจหากสามารถคุยกันได้ว่าเพราะอะไรแล้วยังไงอย่างน้อยๆครับจบลงตรงที่ว่าเอาอย่างนี้ละกันน้องเราต่างมีเหตุผลทั้งกันทั้งสองฝ่ายแต่ยังไงน้องช่วยพี่หน่อยได้ไหมอย่าทำแบบนี้นั่นจะดีกว่าไหมครับกับการที่คุณเป็นนินทาแล้วคนเดี๋ยวเวลาให้ลูกน้องคนฟังแล้วเขาก็มานั่งบอกมองคุณว่าเฮ้ยไอ้หมอนี่จะนินทาสักแค่ไหนและความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันก็จะหายไปและในอันที่สามครับสิ่งที่เมนเจอร์ไม่ควรจะพูดก็คือฉันสั่งเมื่อไหร่ครับที่คุณเป็นเจ้านายคุณเป็นผู้บริหารคุณเป็นผู้จัดการหรือคุณเป็นซูเปอร์วิเซอร์อะไรก็ตามที่คุณพูดกับคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของคุณง่ายๆแค่ว่าเฮ้ยน้องอันเนี้ยพี่สั่งการสนทนาที่เกิดกันระหว่าง2ฝ่ายบางครั้งมันเกิดการถกเถียงกันหรือว่ามีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเจ้านายลูกน้องมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันว่าควรทำหรือไม่ควรทำควรจะอะไรยังไงไหมโฆษณาหลายๆครั้งครับที่คนที่เป็นเจ้านายนั้นใช้สิทธิ์คำว่าฉันเป็นนายหรือฉันสั่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือเป็นคุณรู้สึกไงครับตอนที่คุณมีความคิดเห็นส่วนตัวของคุณและนายของคุณนั้นจบการสนทนาที่บอกว่าเฮ้ยน้องเอางี้ละกันพี่เป็นนายพี่สั่งพี่เอาแบบเนี้ยคุณก็ไม่ค่อยอยากจะคิดไม่ค่อยอยากจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเท่าไหร่แล้วล่ะเพราะสุดท้ายเขาก็เป็นแบบนี้คำถามคือแล้วควรทำยังไงเปลี่ยนจากคำว่าพี่สั่งเป็นพี่รับผิดชอบกับเรื่องนี้ฉะนั้นพี่ขอเป็นคนตัดสินใจดูดีกว่านะครับอาจจะดูคล้ายๆการแต่ความเป็นจริงแล้วเพื่อทำให้คุณสื่อสารกับคนที่เป็นลูกน้องเข้าใจว่าหากเกิดอะไรขึ้นพี่ในฐานะผู้รับผิดชอบพี่ขอตัดสินใจในสิ่งที่พี่ต้องรับผิดชอบสรุปแล้วครับ3อย่างที่เมนเจอร์ไม่ควรจะพูดก็คือ1เป็นไปไม่ได้สิ่งที่ควรจะทำก็คือค้นหาครับว่าความเป็นไปไม่ได้คืออะไรและอีกทางหนึ่งก็คือทำอย่างไรให้มันเป็นไปได้และหากเราสามารถทำให้มันเป็นไปได้ก็คือเดินหน้าต่ออันที่สองครับก็คือ
นินทาว่าร้ายใครรับหลังสิ่งที่ควรจะทำก็คืออะไรเรียกเข้ามาคุยกันครับเรียกเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรียกเข้ามานั่งคุยกันแล้วก็กำหนดกฎเกณฑ์กันครับว่าครั้งต่อไปควรทำอย่างไรให้ทั้งสองฝ่ายนั้นทำงานร่วมกันแล้วก็มีความสุขอย่างน้อยๆมีแนวทางในการดำเนินทางร่วมกันส่วนที่3ครับที่ไม่ควรทำก็คือพี่สั่งหรือเป็นคำสั่งสิ่งที่ควรจะทำก็คือทำให้เขารู้ว่ามันเป็นความรับผิดชอบของคนตัดสินใจพี่ขอตัดสินใจทั้ง3อย่างครับหากคุณทำสิ่งเหล่านี้ได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆแล้วก็ผมเชื่อว่าผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณนั้นอยากที่จะร่วมงานอยากจะแลกเปลี่ยนความคิดอยากจะมีไอเดียแปลกๆใหม่ๆเข้ามาคุยและที่สำคัญอยากจะทุ่มเททำงานให้กับคุณมากขึ้นแน่นอนแล้วพบกับความรู้อื่นๆใหม่ๆกับผมที่นี่ครับ tiptalk.tv ผมดร.กฤตเลี้ยงพานิชครับนะคะจบไปแล้วนะคะโดยสรุปแล้ว3คำนะคะ3คำที่ผู้บริหารไม่ควรจะพูดเลยมีอะไรบ้างคะ3คำเท่านั้นที่ผู้บริหารไม่ควรพูดมีคำว่าอะไรบ้างคะได้ฟังกันหรือเปล่าเมื่อสักครู่นี้ใครฟังช่วยตอบอาจารย์แป้งหน่อยสิคะมาแล้วโรงเรียนแรกเลยนะคะนครสวรรค์บอกเป็นไปไม่ได้คำนี้ห้ามพูดมีอะไรอีกหรือเปล่าคะ3คำเลยนะ3คำคำแรกมาละเป็นไปไม่ได้ห้ามพูดเลยนะคำนี้คำที่2ไม่ว่าใครรับหลังไม่ว่าใครรับหลังข้อที่3คืออะไรคะเมื่อสักครู่นี้เองเนาะพอได้ฟังแล้วโอ้เดี๋ยวต่อไปถ้าเราอยู่ในฐานะที่เป็นผู้จัดการร้านหรือเป็นผู้บริหารเนี่ยเราควรจะต้องปฏิบัติตนแบบนี้นี่เองนะคะนครสวรรค์บอกว่าเป็นคำสั่งนะคะห้ามสั่งอะไรที่เป็นคำสั่งอย่างนั้นเลยนะสุราษฎร์ก็ตอบเช่นเดียวกันขอนแก่นนะคะเป็นคำสั่งว่าร้ายนะคะถูกต้องนะคะนี่คือสิ่งที่ผู้บังคับบัญชานะควรจะมีวิธีการหรือทักษะในการสื่อสารกับลูกน้องด้วยนะคะต่อไปผู้ใต้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชานะคะเราไปทำงานเซเว่นเรานะคะในระดับที่เป็นพนักงานเราจะอยู่ใต้บังคับบัญชาของผู้จัดการผู้จัดการก็จะอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของ FC FC ก็จะอยู่ใต้บังคับบัญชาของเขตนะคะลักษณะจะไล่เรียงนะคะกันไปนะคะผู้ใต้บังคับบัญชาเขาบอกว่าการสื่อสารจากผู้ใต้บังคับบัญชาไปยังผู้บังคับบัญชาจะช่วยให้นะคะผู้บังคับบัญชาเนี้ยนะคะได้ทราบข้อมูลในการทำงานและสามารถนำไปใช้ในการตัดสินและกำหนดนโยบายของหน่วยงานต่างๆได้อย่างเหมาะสมผู้ใต้บังคับบัญชานะคะควรจะมีลักษณะนิสัยคือกล้าแสดงออกกล้าแสดงความคิดเห็นนะคะท้วงติงท้วงติงนะคะในที่นี้ไม่ใช่เอะอะโวยวายหรือเสียงดังนะไม่ใช่นะท้วงติงในที่นี้ก็คือเป็นข้อเสนอแนะเมื่อผู้บังคับบัญชาตัดสินใจผิดพลาดรู้จักเสนอความคิดเห็นใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ในการทำงานนะคะภาพโดยรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยนักเรียนดูจากคลิปวิดีโอที่อาจารย์แป้งให้ชมได้ใช่ไหมคะลักษณะนิสัยของคุณมณีนะคะที่เป็นในฐานะลูกน้องอยู่ในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาหรือนะคะอยู่ในระดับเป็นหัวหน้าของพนักงานการปฏิบัติตนของคุณมณีจะคอยสอนลูกน้องและปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีด้วยอันนี้คือลักษณะนิสัยหรือวิธีการสื่อสารของผู้ใต้บังคับบัญชานะคะเราจะแสดงนิสัยแบบว่ากระด้างกระเดื่องกับผู้บังคับบัญชาไม่ได้นะคะต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนอยากจะเถียงอยากจะพูดแต่เปลี่ยนจากคำว่าเถียงมาพูดเป็นการแนะนำพูดชี้แจงนำเสน
เวลานักเรียนไปโรงร้านนะคะแล้วนักเรียนเกิดปัญหาผู้บังคับบัญชาเนี่ยไม่ฟังเราเราก็ควรที่จะต้องหาเทคนิคต่างๆที่จะใช้ในการพูดเสนอแนะให้กับผู้บังคับบัญชาได้เข้าใจในสิ่งที่เราประสงค์อยากจะให้นะคะไปโวยวายใช้อารมณ์ตัดสินคงจะเป็นไปไม่ได้ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์เยอะๆว่าสิ่งที่ผู้จัดการของเราเนี่ยคิดเนี่ยคืออะไรเราควรจะแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้างนะคะตากนะคะโรงเรียนไฮเทคเทคโนโลยีตากตอบถูกต้องนะคะสิ่งที่อาจารย์แป้งได้ถามไปนะคะทบทวนอีกครั้งนะคะ3คำของผู้บังคับบัญชาก็คือคำพูดที่ไม่ควรพูดก็เป็นไปไม่ได้ว่าร้ายใครรับหลังแล้วก็เป็นคำสั่งนะคะส่วนผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาก็ควรจะอ่อนน้อมถ่อมตนให้ข้อเสนอแนะต่างๆเมื่อผู้บังคับบัญชาเนี่ยตัดสินใจผิดนะคะแล้วก็รู้จักเสนอแนะความคิดเห็นใหม่ๆด้วยอันนี้คือสิ่งที่ผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาควรจะได้เรียนรู้นะคะต่อไปถ้าเราอยู่ในฐานะผู้ร่วมงานในระดับเดียวกันเวลาเราไปโรงร้านเซเว่นเราก็ควรจะนะคะมีลักษณะนิสัยที่นะรู้จักสื่อสารในการพูดจากับเพื่อนที่อยู่ในระดับเดียวกันนะคะเพื่อนที่อยู่ในระดับเดียวกันนะคะเช่นเพื่อนร่วมงานนะคะเขาบอกว่านะคะการสื่อสารของผู้ร่วมงานในระดับเดียวกันนับว่ามีความสำคัญมากนะเพราะว่ามันจะเป็นกลไกทำให้องค์กรเนี่ยประสบความสำเร็จตามความคาดหวังได้นะคะหรือการสื่อสารระหว่างเพื่อนร่วมงานจะต้องรับฟังกันและให้คำแนะนำและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะมันจะเหมือนประมาณว่าไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนใช่ไหมคะเป็นอย่างนี้เลยเนาะนะคะไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนสิ่งที่นักเรียนที่อยู่ในระดับผู้ร่วมงานระดับเดียวกันควรจะมีลักษณะแบบนี้ด้วยและที่สำคัญอย่างที่บอกไปนะคะควรจะเป็นผู้ฟังที่ดีรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนด้วยและเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นนะคะเดี๋ยวอาจารย์แป้งจะมีคลิปวิดีโอให้นักเรียนได้ชมกันผู้ฟังที่ดีควรจะมีลักษณะอย่างไรผมน่ะมีเพื่อนเยอะมากเพราะผมเป็นคนเข้ากับคนง่ายผมยิ้มเก่งผมคุยเก่งคุยเก่งจริงๆไม่เชื่อก็ดูสิครับเอ้าคุยเก่งอย่างนี้ทำไมเพื่อนต้องทำหน้าเซ็งด้วยอ่ะหรือว่าผมคุยจนเพื่อนพูดไม่ทันคุยจนไม่ฟังคนอื่นหรือว่าไม่เปิดโอกาสให้คนอื่นพูดเลยผมไม่ใช่คนอย่างนั้นผมไม่ใช่คนอย่างนั้นผมเป็นคนอย่างนั้นเหรอตกลงว่าผมเป็นคนอย่างนั้นเหรอถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมคงต้องเปลี่ยนแล้วล่ะผมต้องรู้จักฟังคนอื่นบ้างจะได้เรียนรู้ไม่ทำให้คนอื่นเบื่อแค่นี้ทุกคนก็จะรู้สึกดีอย่างนี้สิไทยร่วมเสริมสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์ในสังคมไทยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม
นะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่ผู้ฟังที่ดีเนี่ยควรจะปฏิบัติตามไม่ใช่ว่าเราไปลงร้านแล้วเราก็พูดอย่างเดียวถึงเราจะนิสัยดียังไงก็ตามแต่ถ้าเราไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นไม่ได้เป็นผู้ฟังที่ดีก็ทำให้เพื่อนร่วมงานที่อยู่ในระดับเดียวกันหรือผู้บังคับบัญชาของเราเนี่ยอาจจะเกิดความเบื่อหน่ายก็ได้ถูกต้องไหมคะนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งหัวข้อก็คือในเรื่องของการเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นด้วยนะคะถึงจะอยู่ในระดับเดียวกันเราก็ควรจะต้องให้ความเคารพซึ่งกันและกันเหมือนกันนะนั้นเดี๋ยวเราไปชมอีกหนึ่งคลิปวิดีโอนะคะเคารพสิทธิ์ผู้อื่นค่ะอย่างนี้สิใครใครไทยผมชื่อไทยๆครับผมเป็นคนรักธรรมชาติและนี่ก็คือดอกทานตะวันแสนสวยของผมเองส่วนคนนี้คือสุดใจเพื่อนบ้านผู้รักความสะอาดเป็นชีวิตจิตใจว่างเมื่อไหร่สุดใจเป็นต้องปัดกวาดเช็ดถูอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งเศษฝุ่นเล็กๆน้อยๆก็ไม่อาจรอดพ้นสายตาของสุดใจไปได้เราสองคนบ้านอยู่ติดกันพอดีวันนี้ผมเอาต้นทานตะวันมาปลูกบนกำแพงบ้านรดน้ำกันหน่อยดีกว่าจะได้โตวันโตขึ้นอ้าวสุดใจเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมครับดูต้นทานตะวันของผมสิสวยไหมล่ะสุดใจผมรดน้ำต้นไม้ดินมันก็ต้องไหลเป็นธรรมดาแหละตกใจไปได้แล้วทำไมสุดใจต้องมาว่าผมด้วยเนี่ยเอ๊ะว่าไปเราก็ทำไม่ถูกนะถ้าทำให้คนอื่นเดือดร้อนโดยการไม่เคารพสิทธิ์คนอื่นต่อไปก็ต้องมานั่งทะเลาะกันเรื่องต้นไม้ต้นเดียวเนี่ยนะผมคิดออกละผมเปลี่ยนที่ปลูกต้นไม้ดีกว่าแล้วตรงนี้คราบดินผมก็เช็ดให้ด้วยอย่างนี้สิไทยๆร่วมเสริมสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์ในสังคมไทยกรมนะคะนี่ก็คือสิ่งดีๆนะคะถ้าเราอยู่ในระดับเดียวกันเนาะในเพื่อนร่วมงานในระดับเดียวกันหรือว่าอยู่ในใต้บังคับผู้บังคับบัญชานะคะนักเรียนก็ควรจะต้องปฏิบัติตนอย่างนี้นะคะผู้ฟังที่ดีเป็นผู้ฟังที่ดีแล้วก็เคารพสิทธิ์ของผู้อื่นด้วยนะคะนี่คือหลักปฏิบัติงานนะคะหลักปฏิบัติงานในการทำงานในการประกอบอาชีพนะคะถ้ามีอย่างที่อาจารย์แป้งบอกได้นะคะก็คือถ้าในฐานะผู้บริหารก็คือคำสามคำคือเป็นไปไม่ได้ให้ร้ายนะคะคนอื่นแล้วก็สั่งเป็นคำสั่งมากจนเกินไปไม่ได้นะคะถ้าเราอยู่ในระดับผู้ใต้บังคับบัญชาก็อาจจะต้องมีการเสนอแนะในข้อที่ผิดพลาดไปนะคะและสุดท้ายก็คือผู้ร่วมงานในระดับเดียวกันก็จะต้องเคารพผู้อื่นนะคะแล้วก็ต้องเป็นผู้ฟังที่ดีด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเรากลับมาเจอกับอาจารย์แป้งใหม่ในเรื่องของหลักปฏิบัติตนในงานอาชีพและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ปลายทางทุกท่านด้วยแล้วก็นักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ